สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านอึดอัดแก๊งยูทูบเบอร์แฉช่วยลุงพลจัดฉากเป็นคนดีใครพูดจริงถูกไล่วันที่17มกราคม2564ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้พูดคุยกับนายสุรชัยสุวรรณกิจยูทูบเบอร์ของช่องบูมน้อย101เป็นยูทูบเบอร์ที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านกกอกเดินทางมาเก็บของย้ายจากหมู่บ้านกกอกพร้อมเปิดเผยถึงความอัดอั้นตันใจว่าได้เข้ามาทำยูทูบขายของในหมู่บ้านกกอกเมื่อปลายเดือนตุลาคม2563ที่ผ่านมาและได้เช่าบ้านอยู่ในสวนยางที่ข้างบ้านลุงพลจากนั้นก็ไลฟ์สดขายของผ่านช่องแต่ไม่ได้ไปติดตามลุงพลมากเพราะยูทูบเบอร์ที่เข้ามามีกฎว่าห้ามถ่ายลุงพลในมุมที่ไม่ดีเพราะบางครั้งลุงพลก็จะมีอาการหลุดทั้งคำพูดหรือกิริยาที่ไม่เหมาะสมก็จะถูกสั่งให้ปิดเสียงหรือใครมีคลิปก็จะถูกสั่งให้ลบยกตัวอย่างกรณีคุณน้ำฟ้าภรรยาหมอปาได้เดินทางมาหาลุงพลที่บ้านกกอกแต่ไม่พบเพราะลุงพลหนีไปกรุงเทพทั้งที่นัดกับคุณน้ำฟ้าไว้ซึ่งยูทูบเบอร์เป็นจำนวนมากก็ไปทายแต่สุดท้ายถูกลุงพลสั่งให้ลบคลิปทิ้งและยูทูบเบอร์ที่ใกล้ชิดลุงพลก็พยายามตรวจโทรศัพท์ของทุกคนว่ามีการลบไปแล้วหรือยังซึ่งตนมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์เพราะโทรศัพท์เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลต่อมาเมื่อวันที่12มกราคม64ตนได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องรายได้ของยูทูบเบอร์ซึ่งหลังจากบทสัมภาษณ์ออกอากาศทางรายการทุบโต๊ะข่าวลุงพลก็เรียกตนไปหาแล้วตำหนิว่าไปให้สัมภาษณ์กับสื่อเรื่องรายได้ทำไมซึ่งตนพยายามอธิบายว่าไม่ได้เอ่ยถึงจำนวนเงินแต่พูดเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ลุงพลก็ไม่ฟังซ้ำยังสั่งห้ามให้สัมภาษณ์สื่อหลักทำให้ตนเกิดความน้อยใจซึ่งตนเชื่อว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่ได้ผิดกลับถูกมองว่าไม่ดีในสายตาลุงพลแต่ยูทูบเบอร์บางคนที่ขวางรถตำรวจและขวางสื่อกลับถูกลุงพลและแฟนคลับมองว่าเป็นเรื่องดีดังนั้นเพื่อความสบายใจวันนี้จึงตัดสินใจเดินทางมาเก็บของเพื่อจะกลับบ้านไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับลุงพลอีกนอกจากนี้ตลอดระยะเวลา4เดือนที่ตนใช้ชีวิตในหมู่บ้านกกอกเห็นยูทูบเบอร์ที่ใกล้ชิดมีอิทธิพลคอยบงการลุงพลและบงการยูทูบเบอร์ช่องอื่นๆซึ่งหากใครมีความเห็นต่างก็จะถูกกดดันจนยูทูบเบอร์บางคนต้องตัดสินใจออกจากหมู่บ้านไปอีกเรื่องคือลุงพลได้ขอสำเนาบัตรประชาชนของยูทูบเบอร์ทุกคนโดยให้เหตุผลว่าหากเกิดเรื่องอะไรจะได้ตามถูกแต่ตนมองว่าตนเช่าที่ของคนอื่นไม่ได้อยู่บ้านของลุงพลดังนั้นควรจะให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นที่ผ่านมาจะมีแฟนคลับโอนเงินมาให้เพื่อสมทบทุนสร้างพญานาคกับลุงพลซึ่งตนก็จะนำไปให้ลุงพลครั้งละ 500-6,000 บาทมาจนถึงตอนนี้จำนวนเงินที่ลุงพลได้จากแฟนคลับที่ตนเป็นสะพานบุญให้มีจำนวนหลักหมื่นบาทซึ่งตนถูกแฟนคลับลุงพลต่อว่าตนลืมบุญคุณลุงพลไม่ยอมปกป้องแต่ตนมองว่าความจริงแล้วตนก็เป็นสะพานบุญช่วยลุงพลหาเงินสร้างพญานาคอีกทั้งตนมองว่าการที่ลุงพลมีชื่อเสียงและมีคนติดตามเป็นจำนวนมากก็เนื่องจากมีคดีน้องชมพู่และมีสื่อหลักมาทำข่าวไม่ได้ดังเพราะยูทูบเบอร์ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้ไปสอบถามจากชาวบ้านกกอกเกี่ยวกับเรื่องยูทูบเบอร์ที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านกกอกโดยนางตุ้มนามสมมุติบอกว่าการที่มียูทูบเบอร์เข้ามาอยู่ในบ้านนั้นทำให้หมู่บ้านมีความวุ่นวายเพราะเหล่ายูทูบเบอร์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของชาวบ้านจนไม่มีความเป็นส่วนตัวทั้งการเอากล้องมือถือมาถ่ายวิธีการใช้ชีวิตของชาวบ้านโดยที่ชาวบ้านไม่ได้อนุญาตแล้วเอาไปเผยแพร่ผู้สื่อข่าวจึงตอบว่าแล้วถ้ายูทูบเบอร์บอกว่าสิ่งที่ทำไม่ได้สร้างความเดือดร้อนชาวบ้านคนนี้ก็บอกว่าก็เป็นสิ่งที่ยูทูบเบอร์สามารถพูดได้แต่ความจริงแล้วชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากยูทูบเบอร์มากผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่าแล้วหากยูทูบเบอร์อ้างว่าสิ่งที่ยูทูบเบอร์ทำนั้นทำให้ชาวบ้านมีรายได้และทำให้คนทั้งประเทศรู้จักหมู่บ้านกกอกชาวบ้านก็บอกอีกว่าไม่ใช่ยูทูบเบอร์เป็นคนทำแต่เพราะสื่อมวลชนที่มาทำข่าวคดีน้องชมพู่ต่างหากที่ทำให้ชาวบ้านมีรายได้และรู้จักหมู่บ้านกกอกทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้สอบถามชาวบ้านกกอกถึงความรู้สึกที่มียูทูบเบอร์มาเกาะติดอยู่ในหมู่บ้านเป็นจำนวนมากโดยหนึ่งในชาวบ้านคือนางจูนบอกว่ารู้สึกอึดอัดที่มียูทูบเบอร์อยู่ในหมู่บ้านเนื่องจากยูทูบเบอร์มีจำนวนมากและไม่ทราบนิสัยใจคอตอนนี้จึงมองว่าการที่ยูทูบเบอร์เข้ามาวุ่นวายในหมู่บ้านจะทำให้การทำงานของตำรวจยากขึ้นหรือไม่
ทั้งนี้ส่วนตัวได้รับผลกระทบทั้งจิตใจเพราะเนื้อหาที่ยูทูบเบอร์นำไปลงส่วนในเรื่องของหมู่บ้านกกอกหากมีบางเรื่องที่แฟนคลับไม่ชอบก็จะด่าชาวบ้านบางคนก็โดนทัวลงยกตัวอย่างพระอาจารย์สมบัติที่ถูกโซเชียลถล่มด่าแบบเสียๆหายหายหากเราพูดถึงคนที่เขารักในทางที่ไม่ดีเขาก็จะด่าเราในทางเสียๆหายหายดังนั้นหากยูทูบเบอร์ยังอยากอยู่ในหมู่บ้านก็ขอให้ควบคุมแฟนคลับของคุณให้ได้อย่าปล่อยให้มาด่าใครมั่วแบบนี้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณครับ